ในด้านของการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุมนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เตรียมกำลังไว้ทั้งหมด26กองร้อยด้วยกันค่ะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยในการชุมนุมของทุกกลุ่มในวันนี้นะคะขณะที่แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ทยอยเดินทางถึงกรุงเทพมหานครก็เริ่มจับจองพื้นที่บริเวณสะพานมขวานรังสรรค์แล้วค่ะบรรยากาศล่าสุดบริเวณสะพานมขวานรังสรรค์แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้เริ่มทยอยกางเต็นท์จับจองพื้นที่ริมฟุตบาทเพื่อรอแกนนำพันธมิตรที่นัดชุมนุมใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปท่ามกลางกำลังตำรวจที่วางกำลังดูแลเข้มพื้นที่การชุมนุมค่ะขณะที่เมื่อช่วงเช้านะคะพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับตำรวจภูธรภาค1 2และ7ตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจสันติบาลตำรวจสอบสวนกลางและตัวแทนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อวางมาตรการในการดูแลการชุมนุมของกลุ่มต่างๆค่ะครับซึ่งทางพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงภายหลังการประชุมนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการชุมนุมแบ่งออกเป็น3ส่วนทั้งกลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติที่ชุมนุมกันบนถนนพิษณุโลกประมาณ300คนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่เตรียมชุมนุมบริเวณสะพานมขวานรังสรรค์วันนี้เวลา 14:00 นซึ่งขณะนี้เริ่มมีผู้ชุมนุมประปรายอยู่บนทางเท้าถนนราชดำเนินแล้วและการชุมนุมของกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยที่นำโดยนายสมยศพฤกษาเกษมสุขที่เตรียมชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา 15:00 นถึง 21:00 นครับซึ่งทางตำรวจจะดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมทุกกลุ่มภายใต้เงื่อนไขชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธพร้อมดูแลสถานที่ราชการสถานที่สัญลักษณ์ทางการเมืองและบ้านพักบุคคลสำคัญพร้อมดูแลการจราจรและบุคคลที่3ที่ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุทางนี้ได้ขอให้ผู้ชุมนุมรักษากฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยตำรวจจะมีเพียงโล่ในการดูแลในเบื้องต้นเท่านั้นครับค่ะซึ่งในการวางกำลังทั้งหมด26กองร้อยนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็จะวางกำลังไว้โดยรอบทำเนียบรัฐบาลรัฐสภาและจะมีการนำรั้วเหล็กและลวดหนามกั้นบริเวณทั้ง2จุดเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าไปภายในสถานที่ราชการโดยเบื้องต้นจะใช้กำลัง4กองร้อยหรือประมาณ600นายค่ะประจำอยู่ในทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภาอีก2กองร้อยหรือประมาณ300นายและหากเกิดความวุ่นวายจะมีกำลังที่เตรียมพร้อมอีก20กองร้อยหรือประมาณ 3,000 นายโดยให้พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ประสานกับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมให้ชุมนุมอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดไม่ให้มีการรุกล้ำพื้นผิวการจราจรซึ่งล่าสุดผู้ชุมนุมยืนยันนะคะว่าจะมีการชุมนุมอย่างยืดเยื้อค่ะ